เอาเลยครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับข่าวนี้นะครับก็ยังอยู่กับข่าวของคาร์บานี่แล้วก็เนมานะครับยังไม่จบไม่สิ้นนะครับตามจริงเนี่ยนะครับก็อย่างที่ผมพูดไปคลิปก่อนแล้วนะครับว่ามันเรื่องเนี้ยมันเคลียร์กันจบสิ้นแล้วนะครับเหลือเพียงแค่สื่อเนี่ยชอบเอามาแฉเอามาตีเอามาทุบให้มันแบบว่าขายข่าวกันไปทั่วนะครับนั่งเทียนเขียนข่าวกันไปทั่วนะครับล่าสุดก็เป็นทางเดอะซันนะครับซึ่งเป็นสื่อย้อมแฉอยู่แล้วนะครับทุกคนก็คงน่าจะรู้ดีนะครับคือจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแต่ว่าผมก็นําเสนอข่าวให้ทุกคนได้รับฟังแล้วกันนะครับก็คือเดอะซันเนี่ยนะครับได้รายงานมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูต้นฉบับก่อนนะครับโอเคนะครับเดอะซันเนี่ยบอกว่านะครับระหว่างที่สองคนเนี้ยนะครับแย่งกันยิงลูกโทษเนี่ยนะครับจากกรณีเนี้ยนะครับคือทางเดอะซันเนี่ยได้ไปแกะคำพูดของคาวานี่นะครับที่พูดกับเนมาเนี่ยในห้องแต่งตัวนะครับหลังจบเกมดังกล่าวเนี่ยนะครับคาวานี่ได้พูดว่านะครับบอกเนมาเนี่ยนะครับเนมานายเนี่ยนะครับคิดว่าตัวเองเป็นใครนะครับคิดว่าตัวเองเป็นลีโอเนลเมสซี่หรือไงนะครับมันก็เหมือนกับว่าคำพูดนี้อาจจะไปแทงใจเนมาด้วยนะครับแล้วก็ยิ่งจะแบบพีคเข้าไปใหญ่แล้วก็มีกระแสออกมาเรื่อยๆนะครับว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับอาจจะดูแบบใครตามไม่ทันเนี่ยก็ไปตามดูคลิปเก่าๆของชาแนลเราได้นะครับมันก็จะมีบอกอยู่แล้วแหละนะครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรบ้างนะครับก็ยังคงเป็นข่าวประจำสัปดาห์นะครับอยู่สำหรับสองคนนี้นะครับตามจริงผมคิดว่าข่าวนี้มันจบกันไปตั้งนานแล้วแหละนะครับคงเคลียร์ใจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งประธานสโมสรทั้งผู้จัดการทีมก็นัดประชุมอะไรกันเรียบร้อยแล้วเท่าที่ผมตามข่าวมานะครับคงมันคงจบไปแล้วนะครับจะมีก็เพียงแค่สื่อจอมแฉเท่านั้นแหละที่พยายามเล่นข่าวนะครับผมก็สำหรับข่าวนี้นะครับคาวานี่แล้วก็เนย์มาร์นะครับก็มีเพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามกันด้วยแล้วกันครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับ